หรอปกติที่บ้านทำอะไรพูดภาษานี่พูดภาษาท้องถิ่นทำนากี่ไร่น่ะนา10ไร่หรอมีลูกกี่คน4คนหรอแฟนน่ะแฟนกี่คนน่ะแฟนคนเดียวคนเดียวหรอโหลูก4คนแล้วได้มีบัตรมีอะไรเค้ามั้ยไม่มีค่ะทำไมไม่มีบัตรนี่อยู่บ้านมีสิราอ่อนท่วมมั้ยน้ำท่วมมั้ยไม่ท่วมลูกยังเรียนอยู่มั้ยเรียนค่ะหรอแล้วที่มานี่มาเพราะว่ามีศิลปินหรือว่าว่าไงหนูว่ามันสิแก่ของเล่นมาว่ามันสิไหนทั่วไปนะคะแล้วที่บ้านน้ำท่วมมั้ยไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมเหรอแต่แรงเนาะแต่อยากได้ได้กับข้าวให้ลูกอยากได้กับข้าวให้ลูกเดี๋ยวให้คุณนายสอทอพิจิตให้ละกันเอาแกงเผ็ดเอาแกงเผ็ดนะคะขอสอบแกงเผ็ดอ๋อให้กันหน่อยเนาะจ้าเล็กๆน้อยๆเนาะจ้าแบ่งกันจ้าเดี๋ยวมันจะร่วงเอาอะไรให้เก็บให้ดีจ้ามีมันไม่มีถุงไงเพราะปีนี้ถ้าถามว่าถ้าน้ำไม่ท่วมก็แล้งหมดเลยไม่ได้เลยพอคิดว่านะพอหนึ่งพอน้ำท่วมปุ๊บมันยังดีว่ายังช่วยภัยน้ำได้ใช่ไหมใช่ไหมน่ะไม่แรงหรอกว่าใกล้กันใกล้กันใช่ไหมไม่แรงใช่ไหมแถวเนี้ยแต่โคราชเนี่ยแรงโคราชบุรีรัมย์ของโยมมีแน่นอนขนาดวันนี้บอกว่ามีน้ำท่วมแต่มันกับบอมันแรงเพราะว่ามันอยู่เข้าอยู่ใกล้กันอันนี้โยมพาลูกบ้านมาหรือว่าค่ะพาลูกบ้านมาอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านเนาะก็ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยโยมกว่าจะได้ของมาให้โยมได้อะไรเงี้ยบ้านพื้นที่บ้านโอ้แต่มาจะเน้นในเรื่องมาทำของแจกมาทำลูกชิ้นทำอะไรเงี้ยก็คือหนึ่งมาก่อนแล้วรอบนึงมาตั้งแถวนี้แหละมาอำเภออบต.โพอะไรนะโพไซมารอบนึงแล้วอาจารย์เดินทางมาจากจังหวัดไหนคะพิจิตรจ้ะเดี๋ยวโยมไปดูเปิดคลิปดูพิมพ์คำว่าฉลาโปโต้ใน YouTube จะขึ้นเลยอันเนี้ยจะขึ้นหมดเลยเดี๋ยวโยมผู้ใหญ่ก็มีขึ้นในฉลาโปโต้ใน YouTube โยมลองพิมพ์ดูได้เดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมเงี้ยนอกจากโหลดออกรายการทีวีแล้วก็ยังลง YouTube อีกคือจะเน้นในเรื่องมาทำอาหารสดๆให้ทานกันแล้วก็นำศิลปินมาให้สนุกสนานได้ชมอยู่ละเก่งมากเลยพระอาจารย์พูดได้ยันทุกคนเลยเนี่ยนักเทศน์อาตมาทั้งนั้นเลยเนี่ยคือพิมพ์เฉลาเจอไหมดีๆทั้งนั้นเลยค่ะจ้าคือมาเนี่ยถามว่านักเทศน์ทั้งนั้นเนี่ยนี่คือนักเทศน์เนี่ยถอดเสื้ออยู่ตรงนั้นมานักเทศน์ทำงานเองออกลูกจ้าคือหนึ่งจะรวยลูกชิ้นด้วยอ๋อนี่ไงคะฉลาโปโต้นั่นแหละโยมกดดิเนี่ยโยมกดติดตามใช่ไหมก็เดี๋ยวก็ไล่ดูแล้วกันไล่ให้เลยค่ะพระอาจารย์ดีเจเดี๋ยวมันจะมีพระอาจารย์ไอ้นี่อันนี้เป็นชุดเก่าๆชุดใหม่ๆก็จะเป็นพระอาจารย์ดีเจนี่ไงพระอาจารย์จ้าอันนี้รุ่นเก่าอ่ายังรุ่นเก่าอยู่แต่จะหออาตมาจะเป็นแนวนี้แล้วก็ลิเกพวกอะไรเงี้ยที่ลงล่าสุดก็มีที่เนี้ยอ
แล้ว